ิดภาพเชอรี่เขมอักษรห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานด้าสุดสวยจนตาลึงห่างหายจากการเล่นละครไปนานหลายปีเลยละค่ะสำหรับนางเอกคนสวยเชอรี่เขมอักษรผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องสตางค์ในปี2543และผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดดึกอวอร์ดครั้งที่13ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องกระทิงในปี2559โดยในตอนนี้เชอรี่เธอได้ผ่านตัวเองมาเป็นวิทยากรพิเศษได้เป็นอาจารย์บรรยายตามมหาวิทยาลัยและยังอยู่กับธรรมชาติอีกด้วยล่าสุดในอินสตาแกรมของเชอรี่เธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองและต้องบอกเลยว่าภาพเซตนี้นั้นสวยจนจับใจจนแฟนคลับอดไม่ได้ที่จะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคุณสวยมากค่ะคุณเชอรี่สวยที่สุดเลยค่ะงดงามที่สุดนางเอกของฉันยืนหนึ่งในใจ